เพื่อนแก๊งน้ำแข็งใสชมพู่แอมมี่ไอซ์โพสอะไรแตงโมบอกหลับให้สบายเป็นข่าวสะเทือนใจในวงการบันเทิงไม่น้อยสำหรับการจากไปของดาราสาวแตงโมนิดาวัย37ปีที่พันพ้องในวงการบันเทิงต่างโพสอะไรรวมถึงเพื่อนสนิทแก๊งน้ำแข็งใสที่เคยเป็นการรวมตัวของสี่สาวฮอตในอดีตที่นอกจากแตงโมแล้วยังมีชมพู่อารยาเอฮาเกตแอมมี่มรกตแสงทวีปและไอซ์อภิสดาก็รวมใจกันโพสต์ไว้อาลัยต่อการจากไปของเธอโดยชมพู่อารยาได้โพสต์ภาพรูปหัวใจสีขาวพื้นดำและภาพที่เคยถ่ายคู่กับแตงโมพร้อมแคปชั่นว่า It's been a tough journey, may you so far rest ขณะที่แอมมี่มรกตได้โพสต์ภาพกับแตงโมพร้อมบอกไว้ว่ายอมรับว่าใช้เวลาตั้งสติอยู่นานพอสมควรกว่าจะเขียนสิ่งนี้ได้พอข้างในไม่อยากยอมรับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับมึงเอาเป็นว่าพักผ่อนให้สบายนะเพราะมึงเหนื่อยมามากแล้วขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆที่เราเคยมีด้วยกันกูจะไม่มีวันลืมมึงนะโมจำไว้นะพวกเราทุกคนรักมึงด้านไอ้อภิสดาก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพคู่กับแตงโมพร้อมความหวังว่าจะได้เจอหน้าเพื่อนรักอีกครั้งจนเมื่อทราบข่าวร้ายเจ้าตัวก็ได้แชร์ไอจีสตอรี่ของแอมมี่ที่บอกว่าทำไมยังหยุดร้องไห้ไม่ได้เลยพร้อมแท็กไปยังแตงโมเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ